ช่วงนี้นะคะมาติดตามประเด็นร้อนแล้วก็ถือได้ว่าเป็นประเด็นใหญ่ทางการเมือง1ประเด็นเลยนะคะสำหรับกรณีที่ทนายตั้มเนี่ยออกมาเปิดเผยว่ามีเด็กอายุ18ปีถูกอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์เนี่ยได้มีการใช้พฤติกรรมในการลวนลามนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเปิดเผยว่ามีเหยื่อคนอื่นๆเนี่ย ติดต่อเข้ามาเป็นสิบสิบรายวันนี้เนี่ยมีรายงานว่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะคะลงมาติดตามความคืบหน้าคดีนี้ด้วยตัวท่านเองนั่นก็คือพลตำรวจตรีไตรรงผิวพันธ์ค่ะวันนี้ท่านเปิดเผยก่อนที่จะเข้าไปติดตามความคืบหน้าคดีนี้บอกว่าจากการตรวจสอบพยานหลักฐานและแนวทางในการสืบสวนคาดว่าจะสามารถดำเนินการขอสารเพื่อขออนุมัติออกหมายจับได้ โดยทางด้านของพลตํารวจตรีไตรรงนะคะบอกว่าสิ่งสำคัญก็คือการรวบรวมพยานให้มันรัดก,กุมมากที่สุดทั้งในแง่ของพยานบุคคลแล้วก็วัตถุพยานด้วยแล้วก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยผู้ที่ถูกกล่าวหายังไม่มีการติดต่อเข้ามาคดีนี้เป็นคดีร้ายแรงมีโทษจำคุกเกิน3ปีซึ่งถ้าเกิดว่ายังไม่มารายงานตัวเนี่ยพนักง,งานสอบสวนก็จะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อไปให้สารตรวจพยานหลักฐานถ้าเห็นว่ามีความผิดก็จะต้องออกหมายจับทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายท่านยังบอกถึงกรณีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมีพยานแวดล้อมติดต่อเข้ามาแล้วหนึ่งในนั้นก็คือคนขับแท็กซี่ที่อ้างว่าเป็นคนขับแท็กซี่แล้วก็ไปรับเด็กสาววัย18ปีนะคะไปส่งซึ่งไปส่งที่สอนน,อนลุมพินีบอกว่าอันนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นพยานแวดล้อมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะคะ ทุกอย่างอยู่ในสำนวนหลังจากที่ติดตามความคืบหน้าของคดีเสร็จสิ้นหลังจากนั้นพลตำรวจรตรีไตรลงได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนน่ยนะคะสรุปแล้วก็คือในวันพรุ่งนี้เนี่ยพนักง,งานสอบสวนจะนำหลักฐานไปขอสารอาญากรุงเทพใต้เพื่อออกหมายจับอดีตรองหัวหน้าพักการเมืองคนนี้นะคะลองฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะ ตอนนี้มั่นใจไหมครับว่าพยานหลักฐานที่มีไปขอสารแล้วเนี่ยคือถามอยนะ่างนี้คงตอบลําบากนะครับตารวจเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลนะครับพยานผู้เก่าหาเองนะครับแล้วก็วัตถุพยานที่มีนะครับพยานแวดล้อมนะครับก็ต้องนําไปเสนอต่อสารให้สารท่านพิจารณานะครับนะท่านถ้าสารท่านเห็นว่าต้องให้ทําเพิ่มเติมอะไรอย่างไรท่านก็จะสั่ง นะครับก็เป็นดุลพินิจของท่านหรือถ้าท่านเห็นว่าเพียงพอท่านก็จะมัดออกมาจับให้นะครับก็เป็นไปตามขั้นตอนปกติที่เราปฏิบัติกันมานะครับก็ขอให้มั่นใจในการทํางานของตํารวจนะครับว่าท่านผู้บัญชาทุกระดับ,บชั้นเนี่ยก็ได้นโยบายนะครับให้เราทําอย่างตรงไปตรงมานะครับท่านผบตรท่านผู้จัดการเหมือนอนครบาลน,นะครับก็ให้เราทําอย่างตรงไปตรงมาอรอบคอบแล้วก็ไม่จะพูดว่างไงรวดเร็วนะครับ แต่รอบครอบนะครับไม่ได้มีการจะช้าหรืออะไรนะครับก็อย่าได้กังวลนะครับก็ต้องคดีแรกก่อนครับนะครับเพราะคดีแรกเนี่ยมาล้องทุกเมื่อวันที่12นะครับเหตุเกิด11ล้องทุก12วันนี้วันที่อะไรครัท่านดูว่าตํารวจทํางานรวดเร็วไหมนะครับเรารวบรวมพยานหลักฐานนะครับการที่เราจะไปขอมาดออกหมายจับเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเอาแต่คาให้การผู้เก่าหาไปได้นะครับ มันจะต้องมีการวรวบรวมพยานหลักฐานอื่นและพยานหลักฐานที่ได้มาเนี่ยมันก็ต้องมีการสอบยืนยันด้วยนะครับว่าพยานหลักฐานนี้ได้มาอย่างไรนะฮะนะฮะรวมทั้งต้องสอบฝ่ายตำรวจเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เวลาตำรวจนิดนึงแต่ผมถือว่าทางสอนอรุณีก็ทํางานได้อย่างรวดเร็วนะครับรวบรวมพยานหลักฐานเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับก็เชื่อว่าพรุ่งนี้นะครับก็จะนำพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไปแสดงต่อศาลได้พรุ่งนี้มั่นใจไหมครับว่าพยานหลักฐานที่มีไปขอสารแล้วเนี่ยคือจะเห็นได้ว่าคุณตำรวจเนี่ยเน้นย้ำคำว่า ต้องทําให้มีความรอบพอบเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าทําไมตํารวจทําคดีล่าช้าเมื่อสักครู่ท่านก็ชี้แจงทไลายให้ฟังนะคะว่ากรณีเด็กอายุ18ปีนี้เนี่ยมาแจ้งความวันที่12เมษายนแล้ววันนี้คือ15เมษายนสิ่งสําคัญคือตํารวจเนี่ยต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดไม่ใช่ว่ามีเพียงแค่คําบอกเล่าแล้วจะไปเอาผิดเขาได้ไงเพราะฉะนั้นต้องรอบคอบที่สุดสําหรับคดีนี้นะคะยืนยันว่าไม่ช้าแล้วที่จะขอสารออกหมายจับนี่ก็คือคดีนี้คดีเดียวนะครับเพราะว่า เป็นคดีที่มีการเข้ามาแจ้งความก่อนแล้วก็เห็นว่ามีพยานหลักฐานได้มาในระดับหนึ่งแล้วก่อนนั้นนี้ถ้าเราจําได้เมื่อวานนี้ก็มีรายงานว่าตํารวจได้ทั้งภาพวงจรปิดรวมไปถึงมีคําให้การนะฮะแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆตอนนี้ตํารวจเนี่ยได้มีการเปิดเผยว่ามีผู้เสียหายมาร้องทุกข์กล่าวโทษแล้ว4รายนะครับค่ะนับถึงตอนนี้มาร้องทุกข์กล่าวโทษกับตํารวจอย่างเป็นทางการใน4รายใน4รายเนี่ย มีอยู่3รายในพื้นที่สอนอนลลุมพินีก็คือผู้เสียหายอายุ18 1หนึรายแล้วก็มีภรรยาของคุณธนัดนะแล้วก็มีผู้เสียหายที่เข้าร้องทุกข์ที่เพชรบุรีอีกหนึ่งรายอตอนนี้เนี่ยมีเข้ามาแจ้งความแล้ว4รายแต่ที่จะขอสารออกหมายจับหนึ่งรายก็คือกรณีที่มีการร้องทุกข์แล้วก็ไปให้สัมภาษณ์ไปเปิดข้อมูลกับทนายตั้มนะฮะก็คือรายดังกล่าว ที่บอกว่าเหตุเกิดที่ร้านอาหารในโรงแรมหรูใช่ไหมแล้วก็มีพยานมีแท็กซี่มาเป็นพยานนั่นแหละ่นะคสะนะคนั้นนะ่ะนะฮะสำหรับเคสนั้นเนี่ยข้อหาเนี่ยพฤติการเท่าที่ปรากฏทั้งจากทางทนายสิทธาที่ออกมาก่อนหน้านี้คือไม่ใช่กรณีข่มขืนนะไม่ใช่ค่ะลวนลามเป็นกรณีของการลวนลาม,มทีนี้ในคําพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยหลายคนเนี่ยสงสัยว่าเฮ้ย <c oughs> คดีอย่างนี้มันจะยอมความได้ไหม มันจะซูเอียไหมทีนี้นะฮะกรณีการทำอนาจารเนี่ยนะจับก้นหน้าอกที่ห้องอาหารของโรงแรมผิดไหมอันนี้คือคำพิพากษาดีกาคดีอื่นที่มีมาก่อนหน้านี้นะฮะ,ค,ะคำพิพากษาสารดีกาที่4 5 9 3ทับง5 5 3อันนี้อยู่ในเพจนี่หรือกฎหมายนะฮะจำเลยกระทำอนาจารจับก้นและหน้าอกผู้เสียหายในร้านอาหารซึ่งมีลูกค้านั่งรับประทานอาหารอยู่ที่โต๊ะอื่นด้วย และมีนนหนูพนักงานร้านอาหารนั้นเห็นจำเลยจับหน้าอกผู้เสียหายขณะนนหนูเสิร์ฟอาหารอยู่ที่ร้านอื่นนนอ์หนูนี่คือนามสมมุติค่ะจึงเป็นการกระทําต่อหน้าธารกรรมนันและมิใช่ความผิดฐานกระทําอนาจารที่จะยอมความได้ตามปอ,อมาตรา281ประกอบมาตรา278แม้ผู้เสียหายแถลงไม่ติดใจเอาความแก่จำเลยแล้ว สิทธิ์นำคดีอาญามาฟ้องของโจทย์ในคดีนี้ก็ยังไม่ระงับไปตามปวิอาญามาตรา39วงเล็บสองภาษามนุษย์ทีนี้เมื่อกี้เป็นภาษากฎหมายค่ะการจับก้นและหน้าอกของผู้เสียหายเป็นการกระทำอนาจารเมื่อเกิดเหตุเกิดที่ห้องอาหารของโรงแรมสามารถคาดหมายได้ว่าจะมีคนเห็นจึงเป็นการกระทำต่อหน้าทารกกำน,นันเป็นคดีที่ยอมความไม่ได้เอ,อพอจะเห็นเขานะคะอันนี้คือบรรทัดฐาน ของกฎหมายในคดีอื่นนะฮะเ,เป็นคําพิพากษาศาลฎีกาเห็นไหมส่วนกรณีที่เกิดขึ้นกับเด็กสาววัยสินะที่ได้มีการเปิดเผยผ่านสื่อก่อนหน้านี้เ,เหตุเกิดที่ร้านอาหารแล้วก็ต่อหน้าคนอื่นทางผู้ที่ถูกกล่าวหานี่ก็เปิดเผยเ,เองสั้นๆว่ามีคนอยู่เยอะนะครับที่นั่นวันนั้นมีคนอยู่ในเหตุการณ์เยอะอนะ ก็เท่ากับว่ามันต่อหน้าทาระกำนันไง<ช>ก็ยอมความไม่ได้ถ้าอย่างนั้นะนะถ้าเอาตามแนวทางเมื่อสักครู่นะฮะทีนี้วันนี้มีเหยื่อเพิ่มอีกคําว่าเหยื่อในที่นี้คือเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์แล้วยังไม่นับที่บอกเล่าโดยทนายสิทธาเพราะนั่นคือคําบอกเล่าแล้วยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรเพียงพอที่จะมาถึงขั้นเอาผิดตามกฎหมายค่ะรายที่สเนี่ยที่ปรากฏเป็นข่าวก็คือว่า เมื่อวันนี้เองที่สอน,นอนลุงพินีเวลาประมาณสักบ่ายโมงนะฮะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งอันนี้เราขออนุญ,ญาตต้องเบอร์ภาพนะฮะแล้วก็ขอเชิญชวนผู้เสียหายนะให้แสดงตนมาดำเนินคดีนะฮะแล้วก็สื่อมวลชนทุกขแขนงเนี่ยควรที่จะปกปิดนะผู้หญิงคนนี้อายุ18แล้ววันนี้เธอเนี่ยมาแจ้งความนะ เรื่องราวของเธอคือโดยสรุปก็คือเธอเนี่ยเคยทำงานนะแล้วมีโอกาสชวนนักการเมืองคนเนี้มาเป็นวิทยากรในงานในองค์กรนักศึกษาอตอนที่เรียนอยู่เลยนะช่วงเดือนสิงหาปี64นี่ปีที่แล้วนี่เองฮะใช่ค่ะนะแล้วตอนนั้นเนี่ยเป็น MC ในงานหลังจบงานนักการเมืองส่งแชทส่วนตัวมาให้ผ่านแอปพลิเคชันซูมค่ะแล้ว อ้างว่าให้แอดไลน์มานะเขาอ้างว่าเขาเป็นเด็กตอนนั้นก็เลยแอดไปเพื่อที่จะขอบคุณนะที่มาเป็นวิทยากรให้แล้วจากนั้นก็ทักมาคุยกันเรื่อยๆอแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไรไปกระทั่งเดือนกุมภาพัานธ์ทักไปหาเจ้าตัวเพื่อเชิญให้มาเป็นวิทยากรจนงานได้จบลงไปนักการเมืองก็ทักไลน์มาถามว่ามีงานอะไรอีกไหมแล้วก็โทรมาหาว่างวันไหนไปทานข้าวเจ้าตัวเนี่ย อ้างว่าตนเองเนี่ยมองในแง่ดีว่าคงไปคุยเรื่องงานและแนวทางในอนาคตคก็เลยตัดสินใจไปทานข้าวตามร้านอาหารในช่วง5้าโมงเย็นไปถึงร้านอาหารเธอคนนี้วันนี้เธอบอกว่าเป็นร้านอาหารเดียวกันกับร้านที่มีผู้เสียหายไปแจ้งความนั่นแหละก็คือ Above e l e เ e n นะคะเออเธอไปถึงก่อนนักการเมืองบอกให้ขึ้นไปรอเลยแล้วสั่งไวดื่มได้เลยตนไม่สบายใจตอนนั้นรู้สึกแปลกๆจึงสั่งน้ำมะเขือเทศ แล้วก็ส่งโลเคชั่นไปให้เพื่อนมารอยอยู่ข้างๆโรงแรอมอเธอบอกต่อไปว่าพอนักการเมือมาถึงก็ขยันขยอถึงขั้นบังคับให้ดื่มวายแล้วชวนคุยเรื่องการเรียนแล้วถามว่ามีแฟนยังแล้วก็ถามแต่เรื่องเซ็กนะแล้วก็พูดว่ามีเซ็กตั้งแต่วันแรกที่เจอกันเลยได้ไหมนะแล้วก็จับแขนจับหน้าจับมือจับแขนจับหน้าจับมืออ้างว่าขอดูลายมือ อโอ้โหจะประคุณขอดูลายมือหน่อยอย่างเงี้ยเหรอนะจับแขนจับหน้าจับ <laughs> จับมือนะจับแขนนะจับหน้าดูลายมือจับมือขอดูลายมือ <laughs> แล้วก็เดินวนมาที่เก้าอี้นะก่อนจะถามว่าหนักเท่าไหร่นะแล้วอุ้มตนกลางร้านอาหารอุ้มเลยเหรอเขาให้เข้าอ้างว่าอย่างงี้งนะอุ้มกลางร้านอาหาร ตอนนั้นจำได้ว่าคนเยอะมากรวมถึงโต๊ะที่นั่งก็อยู่ใกล้โต๊ะพนักงานด้วยอ,อ้าวดีกาที่4593้าเกทับสองนะอันนี้เคสนี้นะ,ะบอกว่าตอนนั้นทําอะไรไม่ถูกสงสัยว่าทําไมเขาถึงกล้าทำรีบขอตัวไปห้องน้ําำแล้วขอตัวกลับทันทีนักการเมืองคนนี้เรียกเก็บเงินแล้วเดินมารอหน้าห้องน้ําแล้วมาขอจับมือแล้วอ้างว่าจะเดินไปส่งข้างล่าง<อ>กลัวว่าเธอจะหลงแต่ เจ้าตัวเนี่ยโทรหาเพื่อนเลยแล้วให้เพื่อนฟังเสียงเอาไว้ด้วยตลอดกลัวอันตราย oh. จนไปขึ้นรถเพื่อนออกมาแล้วก็ไปแวะที่ห้างแห่งหนึ่งเล่าให้เพื่อนฟังแล้วก็ร้องไห้แล้วหลังเหตุการณ์คนนักการเมืองคนนี้ยังทักมาในไลน์อีกว่า Very nice meeting อยู่ uh. แล้วก็พยายามจะนัดตนอีกรอบก็บล็อกไลน์เลยยอมรับว่าสาเหตุที่ออกมาตอนนี้เพราะตอนแรกไม่กล้า <c oughs> และไม่มีความรู้ทางกฎหมายกลัวคนในครอบครัวรู้ แล้วอยากลืมเรื่องนี้เร็วที่สุดก็เลยไม่ออกมาแต่วันนี้พอเห็นเป็นข่าวแล้วจําได้แล้วก็เลยใช้โอกาสนี้ออกมานี่คือกรณีของเจ้าตัวนะฮะเรารายงานข่าวนี้เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยไปแจ้งความแล้วด้วยค่ะแล้วถ้ามันเป็นความเท็จเจ้าตัวต้องรับผิดชอบด้วยใช่นะแต่แตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองว่าตนเองเป็นผู้เสียหายจริงเธอจริงไปแจ้งความเพื่อเริ่มต้นกระบ,บวนการยุติธรรมค่ะส่วนผิดถูกนักการเมืองคนนั้นผิดหรือไม่เราไม่ทราบ ต้องไปพิสูจน์กันตามกระบวนการยุยิธรรมนะฮะแต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่อ้างตนเป็นเหยื่อก่อนเป็นลำดับแรกอ่าทีนี้เธอเนี่ยพูดจริงหรือไม่มีหลักฐานอะไรต้องเอาเข้าสู่กระบวนการยุยิธรรมค่ะแต่ฟังดูกรณีนี้เนี่ยคือฟังดูเนี่ยก็ค่อนข้างมีเหตุมีผลนะ<ช>คือพอรู้แล้วปุ๊บ ไปเลยถอยออกเลยถอยออกแล้วคือไม่ใช่ว่ารู้แล้วปุ๊บยังนั่งรถกับเขาไปต่ออะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่ไงแล้วมีการบอกให้เพื่อนเหมือนแบบมารอเอาไว้แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือฟังดูตักกะนะอันนี้ความเห็นนะฮนะฟังดูตักกะแล้วน้ําหนักเนี่ยก็เออแล้วมันน่าจะหาหลักฐานไม่ยากนะเพราะว่าในที่เกิดเหตุบอกว่าคนเยอะนะ แล้วก็เดินทางไปวันนั้นเนี่ยภาพกล้องวงจรปิดเขาจะเก็บไว้ได้ถึงเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบแล้วอันนี้มันเพิ่งเกิดน,นะพี่หนุม่มต้องหลังกุมภาพันธ์เป็นต้นไปปี64ไงปี64เนี่ยคือตอนที่เชิญมาเป็นวิทยากรอ่าใช่ใช่ใชแล้วก็หลังจากนั้นกุมภาพันธ์เนี่ยติดต่อมาอีกรอบไงเออไลนย์ยังอยู่ไหมเออแล้ววันที่ไปเนี่ยนะวันที่ไปเนี่ยนะไปเจอกันที่ร้านอาหารเดือนกุมภาพันธ์เออ นะเดือนกุมภาพันธ์ก็2เดือนนะคะเหตุการณ์ก็น่าจะเกิดเดือนกุมภาพันธ์น่ใชนะ่อันนี้คือรายที่4ที่ไปแจ้งความนะนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งรายนะฮะเมื่อวานนีนะ้ตามที่ท่านผู้ชมก็คงเห็นข่าวไปค่ะรายนี้น่าสนใจเธอเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์เสือเอาไว้ด้วยนะเดี๋ยวลองไปดูนะฮะว่าเธอเนี่ยพูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นกับตนเองนอย่างไรเราไปดูคลิปๆนี้ครับ ้วทีนี้ก็ไปเก็บก็เรียงของเรียงของแล้วก็คือพี่คนนั้นเนี่ยก็เข้ามาด้านหลังแล้วก็มากอดเอวจับก้นจับหน้าอกบีบหน้าอกแรงๆอะค่ะแล้วก็ด้วยความตกใจก็เลยแบบเฮ้ยคนมองนะคนมองนัพี่อะไรอย่างเงี้ยน่าเกลียดพี่ทํางี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบเงยหน้าขึ้นมาก็เป็นคนแบบกําลังเดินขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยหยุดพฤติกรรมนั้น,น่ะคะ่ะเอาเล่าให้ละเอียดเลยเดี๋ยวที่เขาได้เอา แรงที่สุดคือเขาทำเนี่ยเขาทําเอามือทําอะไรเขาจับของสงวนข้างบนหรือข้างล่างข้างล่างค่ะหลวงไปไหมหลวงไปค่ะแต่ว่าอยู่นอกกางเกงนะคะไม่ได้หลวงในกางเกงก่อนเขาจะกอดครับก่อนที่เขาจะกอดเหตุเขามีท่าปีมาจีหรือมาแทะลมหรือมาอะไรยังไงไหมคะไม่มีค่ะคือเขาใช้จังหวะที่เราเก็บของที่มีลักษณะการเก็บของอยู่ว่าเข้ามาประชิดตัวแล้วก่อเหตุเลยใช่ค่ะ ตอนนั้นเราพยายามปัดป้องและบอกเขาไมคเว่าหยุดหรือปัดป้องแล้วค่ะแล้วก็พักเขาออกไปอะค่ะแต่เขาก็ไม่ยอมเขาก็หยุดค่ะเพราะว่ามันมีคนเริ่มเดินเข้ามาแล้วอ่าแล้วครับตามสมควรแหมอ่านี่เป็นอีกหนึ่งเคสนะฮะรายนี้เนี่ยเหตุเกิดที่เพชรบุรีค่ะนะะโดยเธอเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยได้มีการดําเนินคดีแล้วด้วยแจ้งความแล้วด้วยค่ะเหตุเกิด8พฤศจิกายนปี63 นะ8พฤศจิกายนปี63ช่วงประมาณ16-18นาฬิกานะไปร่วมรับประทานอาหารกับทีมของพักการเมืองพักของนักการเมืองคนนี uh huh. นะ้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะที่เพชรบุรีนะแล้วนักการเมืองคนนี้ขณะที่กำลังกินข้าวกันอยู่เนี่ยนะเอามือเนี่ยมาโอบเอวค่ะนะเอามือมาโอบเอวผู้เสียหายรู้สึกตัวตกใจจึงบอกว่าพี่เอามือออกไปตอนกินข้าวนะทำแบบนี้ไม่ได้นะ จากนั้นนักการเมืองคนนี้ก็ลุกขึ้นแล้วออกไปคุยกับคนอื่นๆจนกระทั่ง20นาฬิกาผู้เสียหายเอาของไปเก็บที่รถยนต์คจอดอยู่ลานจอดใกล้ๆกับห้องอาหารระหว่างที่วางสิ่งของเอาไว้บนเบาะท้ายรถของตัวผู้เสียหายเองะนะนักการเมืองคนนี้เดินตามหลังมาแล้วโอบกอดจากด้านหลังผู้เสียหายเจ็บจึงร้องพี่น้องเจ็บอย่าทําแบบนี้อจากนั้นผู้เสียหายผลักนักการเมืองคนนี้ออกไปนักการเมืองคนนี้ก็เดินหนีไป แล้วเธอก็เลยมาเล่านะ,ะกับเพื่อน,นที่ให้ฟังว่าเนี่ยเธอเจออย่างนี้นะเธอกลับไปถึงห้องพักแล้วหลังจากนั้นเวลาผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันเมื่อวันที่13เมษาเธอเห็นข่าวเห็นกรณีเนี้ยว่ามีการเรื่องร้องเรียนอะไรกันเธอเนี่ยจึงตัดสินใจว่าอ้าวเจอกับคนอื่นด้วยนะเธอจึงต้องการที่จะดำเนินคดี เพื่อมิให้ไปเกิดเรื่องแบบนี้กับคนอื่นอีกนะไปแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนแล้วแจ้งเมื่อวันที่14ก็คือแจ้งเมื่อวานนี้อันนี้เป็นเคสที่3นะที่ไปแจ้งความ,มเมื่อสักครู่นีเคสที่4เคสล่าสุดที่เราย้อนกลับมานยอ,อันนี้เคสที่3นะฮะเหตุเกิดที่จังหวัดเพชรบุรีเห็นไหมฮะมีสถานที่เสร็จสับเลยที่ไหนยังไงนะฮะส่วนใครจะผิดใครจะถูกเราไม่สามารถยืนยันได้นะฮะส่วนอีกกรณีหนึ่ง มอสคู่นี้ไม่มีเรื่องข่มขืนนะ,ะเป็นการลุลรามใช่ไหมอีกกรณีหนึ่งที่ถึงขั้นข่มขืนเลยเนี่ยก็คือภรรยาของคุณลุกนัดนะเมือม่อวานเนี่ยได้มีการไปแจ้งความแล้ววันนี้ได้เดินทางเข้าไปให้การกับพนักงานสอบสวนนะฮะที่สอน,นอลุมพินีเมื่อช่วงบ่ายนี้เองครับนี่ธนัทธนากิจอํานวยเนี่ยก็เดินทางไปกับภรรยาด้วยหาไทยรัฐวิทยภูมินะฮะคือเจ้าตัวเนี่ย เปิดเผยเลยเจ้าตัวเปิดเผยเลยเจ้าตัวไม่ประสงค์ที่จะให้ปิดบังอะ่ะนะจึงเป็นข่าวนะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ได้มีการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ากรณีของตนเนี่ยแม้ว่าหลักฐานในที่เกิดเหตุที่จะแบบจะจะอะไรเนี่ยมันไม่มีหรอกอแต่เขาก็บอกว่าสิ่งที่เขามีก็คือมีหลักฐานการแชทนะการพูดคุยระหว่างเยือกับผู้ก่อเหตุเมื่อปีห1หนึ่งนะก็มีหลักฐานแวดล้อมแบบนี้นะ วันนี้เจ้าตัวก็เดินทางไปอีกครั้งหนึ่งทั้งสองคนเลยนะฮะ,ะโดยผู้เสียหายในยตอนนี้ก็ลงการเมือง้วยนะลงการเมืองพักหนึ่งด้วยใช่ค่ะนะฮะนี่เป็นาสามกรณีที่ไปแจ้งความแล้วกรณีแรกสุดเลยก็คือน้องอายุ18คุณแอนานาเนี่ยเป็นกรณีที่สองเนาะที่แจ้งความใช่<อ>น้องอายุ18แเนี่ยแจ้งความก่อนใครเลยค่ะนะอายุ1 0น้องอายุ18เคสนั้นนี่คือไม่ใช่ข่มขืนไม่ใช่ลวนลามที่ร้านอาหารคะนะ แล้วก็มาเคสที่2ก็คือกรณีคุณอนานี่แหละใช่ค่ะอันนี้กล่าวหาว่าคมขืนเลยค่ะแต่ว่าหลักฐานอะไรเราก็ยังไม่เห็นนะแล้วก็รายที่3ก็คือรายที่แจ้งความเมื่อวานนี้วันที่14ที่เพชรบุรีค่ะก็คือรายเมื่อสักครู่ที่บอกว่าล้วงอะไรด้วยเนี่ยนะแล้วก็มาอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่ไปแจ้งความวันนี้นะที่บอกว่าทํางานเคยเชิญไปที่มหาวิทยาลัยแล้วก็คอนัดไปที่ร้านนะ เท่ากับว่ามีกรณีที่ถึงขั้นขน่มขืนนี่กรณีเดียวค่ะตอนนี้นะฮะจนถึงนาทีนี้ที่ไปแจ้งความนะใช่ค่ะอ่านี่คือรายละเอียดเบื้องต้นนะฮะค่ะแล้วอีกรายหนึ่งวันนี้ที่มีการเปิดเผยนะเปิดเผยกับท็อปนิวเธอเรียบอกว่าเธอถูกล่วงละเมิดตั้งแต่ปี5้านะแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ไปแจ้งความแต่โดนข่มขืนอ่าเธอบอกว่าเธออ้างว่าเธอถูกข่มขืนะนะฮะแล้วก็ให้รายละเอียดนะว่าอ่าตั้งแต่ตอนโน้นเนี่ย เธอบอกว่ามีการนัดให้ไปทานข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วอ้างว่าลืมของพาไปที่เพนทะาสุดท้ายก็เสียท่าเนะี่ยนะเสียท่าเธอบอกว่าสู้แรงขัดขืน,นยอยู่กว่า3ชั่วโมงสามชั่วโมงนานมากนะ,นะอ,ะอันนี้ก็เป็นอีกกรณีแต่กรณีนี้ยังไม่ได้ไปแจ้งความนะฮะเป็นการเปิดเผยกับสื่อมวลชนซึ่งท่านผู้ชมเห็นในข่าวเแล้วเมื่อสักครู่นีนะ้ส่วนทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด ทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดวันนี้ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเร่งการทำงานของเจ้าที่คือทนายตั้มเนี่ยบอกว่าคือไปแจ้งความตั้งแต่12เมษายนแล้วทําไมตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือว่าออกหมายจับผู้ต้องหาอีกหมายถึงว่ารองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนนี้เนี่ยทำไมถึงไม่มีการโดนดําเนินคดีตามกฎหมายหรือว่าต้องรอให้หนีไปต่างประเทศก่อนและทนายตั้มนะวันนี้ยังโพสต์ภาพเป็นภาพที่อ้างว่าอดีตรองหัวหน้าพักคนนี้เนี่ย ใช้หลอกผู้หญิงเป็นห้องเชื้อดะคะเป็นห้องสำนักงานโล่งๆเลยนะคะวันนี้ใน Facebook ของทนายตั้มเนี่ยเปิดเผยเป็นภาพนี้ออกมาอ้างว่านี่แหละคือห้องที่รองหัวหน้าพักมักจะหลอกผู้หญิงว่าเป็นสำนักงานถ้าเหยื่อคนไหนขึ้นไปข้างบนก็จบถูกเชื้อเลยค่ะพี่หนุ่มเป็นห้อง,องอโลง่ลโลงๆเออทนายตั้มบอกแบบนั้นอ,อ้างว่าเป็นสำนักงานครับครับ,ค,รบคือนักการเมืองเนี่ยก็มีครอบครัวอยู่แล้วนะมีครอบครัวมีลูก แต่ว่าที่พักเนี่ยอยู่ที่หนึ่งแล้วก็มีมีสถานที่พักอยู่อีกที่หนึ่งนะฮะก็ไม่รู้ว่าที่เดียวกันหรือเปล่าส่วนกรณีนี้เนี่ยมันจะเป็นห้องที่ใช้ปฏิบัติการอย่างที่ว่าจริงหรือไม่เนี่ยมันก็คงต้องเป็นการสืบสวนของเจ้าหน้าที่นะแล้วตอนนี้เนี่ยการเปิดเผยต่างๆที่ออกมาผ่านสื่อเนี่ยที่มีการเข้าไปแจ้งความแล้วก็เท่าที่เราแจ้งไป4กรณีแล้วกรณีอื่นๆอีกล่ะทีนี้นะมีกรณีไหนอีกบ้างนะ เอาโดยสรุปอีกครั้งหนึ่งนะฮะจะได้เห็นภาพชัดๆเหยื่อรายที่หนึ่งนะหญิงสาววัยสิบแปดนะฮะนี่รายนี้นะฮะอันนี้รายที่หนึ่งนะฮะทำลายก็ตามที่เราขึ้นให้ที่หน้าจอนะรายที่สองนะฮะรายที่สองเนี่ยที่มีข่าวออกมานะอันนี้ที่ไปแจ้งความเมื่อวานนี้ที่เพชรบุรีอันนี้เป็นรายที่เพชรบุรีอันนี้เขาลำดับมาเป็นลำดับที่สองนะฮะเที่ยวของไปเก็บท้ายรถแล้วถูกจับก้นถูกล้วงอ่ะนะ แล้วก็ลายที่สนะฮะที่แจ้งความ2รายแรกเนี่ยไม่มีการข่มขืนนะฮะแต่รายเนี้ยนะบอกเลยว่าได้มีการข่มขืนนะนี่ลายที่สนะฮะแอนนาเหตุเกิดปี64นะฮะแล้วก็ถัดไปรายรายที่สีนะรายที่4ี่เนี่ยลายที่4เนี่ยได้มีการเปิดเผยว่ายังไม่ได้มีการแจ้งความอยู่ระหว่างปรึกษาทนายะนะฮะ แล้วรายนี้เนี่ยถูกมอมเล่านะถูกมอมเล่าะนะแล้วก็ตนเองเนี่ยก็ถูกขมขู่จนในที่สุดกลายเป็นโรคซึมเศร้ารายนี้ยังไม่ได้แจ้งความะนะฮะแต่สําคัญอย่าลืมนะฮะว่าตอนนี้ผู้ถูกกล่าวหาก็ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วก่อนหน้านี้มันก็เคยมีกรณีที่มีการโจมตีในโลกออนไลน์เอาข้อมูลออกมาเยอะแยะเลยแต่สุดท้ายไปถึงชั้นศาลแล้วเนี่ยผู้ที่เป็นจําเลยก็กลายเป็นผู้บริสุทธิ์ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นรอให้กระบวนการยุติธรรมได้ทํางาน นะฮะในขณะเดียวกันตอนนี้ก็มีการเปรียบเทียบในบ้านเรากับในต่างประเทศนะมีเคสต่างๆเนี่ยเออมันใกล้เคียงกันบ้างหรือเปล่ามีไหมนะฮะแล้วท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะเป็นยังไงไปดูท่าทีของพรรคก่อนนะฮะโคศกพรรคประชาธิปัตย์คุณราเมศรรัตนชเวงวันนี้นี่ได้มีการเปิดเผยนะฮะว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้มีการปกป้องอย่างแน่นอนแล้วสําคัญคือตอนนี้อ,อ,อยู่ระหว่างการ รอการตั้งกรรมการสอบนะจะตั้งกรรมการสอบหรือไม่เนี่ยมันจะเป็นปมที่ตั้งกรรมการสอบต่อได้ในส่วนของพักส่วนของอาญาเนี่ยว่าไปตามกฎหมายแต่ส่วนของพักคือถ้าเกิดคณะกรรมการบริหารพักเห็นว่าจะมีการตั้งกรรมการสอบเรื่องนี้ได้แล้วถ้าเป็นความผิดจริงร้ายแรงเนี่ยโทษในทางการดําเนินการของพักก็คือขับออกจากพักนะเพราะว่าพักเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องสิทธิสตรี เรื่องความปลอดภัยมาโดยตลอดะนะอันนี้โฆษกพักราเมศรัตนชเวงรอกรรมการบริหารพักส่วนคุณรัชนาธนาดิเลกกรรมการบริหารพักแล้วก็เป็นโฆษกรัฐบาลด้วยนะฮะค่ะคุณรัชนาวันนี้ยืนยันว่าไม่มีการปกป้องคนผิดแน่นอนไม่แทรกแซงแน่นอนแล้วก็สนับสนุนด้วยใครที่รู้ตัวว่าเป็นผู้เสียหายเนี่ยออกมา ออกมาพูดแล้วก็ดําเนินคดีให้ถึงที่สุดแล้วก็ยังบอกด้วยว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลของพี่น้องประชาชนและยินดีช่วยเหลือด้วยค่ะ,ะในขณะที่อดีตนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์นะสสกรณิตงามสุคนรัตนา,าอันนี้นักการเมืองสตรีนะครับปัจจุบันเป็นสสพลังประชารัฐเขตคองเตยค่ะวันนี้โพสต์เฟซบุก๊กฮะคนหน้าตาดีการศึกษาดีฐานะดี นามสกุลดังไม่ได้การันตีว่าจะเป็นคนดีเสมอไปบางคนทำตัวเป็นพ่อพระดูน่าเชื่อถือวานยาหอมให้คนเคลิ้ม,มแต่เบื้องลึกมีผลประโยชน์ทับซ้อนในสังคมน,นี้มีทั้งคนดีและคนเลวปะปนกันไปอย่าตัดสินเพียงแค่เห็นและฟังมาต้องดูที่การกระทำเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ยิ่งคนที่กระทำกับผู้หญิงที่เป็นเพศแม่ความผิดซ้ำหลายครั้งโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายและบาปก,กรรม ถ้าเป็นคนในครอบครัวของคุณโดนบ้างจะรู้สึกอย่างไรคําว่าเลวยังน้อยไปกับตราบาปที่คุณได้ทํากับคนบริสุทธิ์อขอบคุณน้องผู้หญิงผู้กล้าออกมาเปิดเผยความชั่วนี้ไม่คนอื่นต้องโดนกระทําอีกอย่าปล่อยให้คนแบบนี้มีที่ยืนในสังคมและอยู่เป็นภัยกับสังคมต่อไปอย่าปล่อยให้คนชั่วลอ,อยนวลแล้วก็การดอกจันไว้ด้วยว่าไม่เกี่ยวกับพรรตัวบุคคลล้วนๆค่ะ <ม>นี่นะนี่สอส,อสอกรณีนะปัจจุบันอยู่พลังประชารัฐนะฮะ,ะแต่ดอกจันนว้เลยว่าวเรื่องแบบนี้มันไม่เกี่ยวกับพรรคเป็นเรื่องตัวบุคคลนะเธอก็ไม่ได้บุว่าเป็นเคสไหนะน,นะแต่ก็เขียนให้คิดนะเขียนให้คิดโอ้โหนี่แรงแรงะนะแล้วก็วันนี้ก็มีกรณีข่าวในต่างประเทศออกมาพอดีนะฮะเป็นเรื่องของดาราชื่อดังฮอลลีวูดนะฮะใน ABC News เนี่ยได้มีการรายงานข่าวเป็น Tik t o กนะทิกตอกของ ABC News อย่างเป็นทางการนะครับ ก<ค> <át> ็คือคนนี้ฮะคิวบากุดดิงจูเนียร์นะฮะเป็นดาราออสการ์เลยนะค่ะเขารับสารภาพว่าทำผิดจริงตามข้อกล่าวหาว่าลวนลามหญิงสาวในไนท์คลับที่กรุงนิวยอร์กเมื่อปี61นึ่งะฮะเขารับสารภาพนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ทำให้เขาได้รับเงื่อนไขไม่ต้องติดคุกนะฮะกุดดิงจูเนียร์เนี่ยเขาขออภัยต่อศาลต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสมนะ แล้วหลังจากที่เขารับสารภาพไม่กี่ชั่วโมงนะฮะผู้พิพากษาศาลเนี่ยก็ได้มีการพิจารณาเรื่องนี้นะแล้วในที่สุดเนี่ยการที่เขายอมรับสารภาพมีเหตุการณ์กับหญิงสาวในสามรายในสถานที่ต่างกันนะฮะ,ะเขารับสารภาพเฉพาะเรื่องของการบีบบังคับล่วงละเมิดร่างกายที่ไหนขับเดือนกันยาปีหกหนึ่งนะฮะวันนี้ก็มีรายงานข่าวออกมา แล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยถ้าไม่ยอมรับสารภาพนี่นะโทษจำคุกนี่ก็อาจจะถึง1ปีนะแต่ที่เขายอมรับเนี่ยเขาก็ต้องอยู่ใต้การคุมประพฤตินะตามคำสั่งศาลฮนะค่ะอันนี้คือรายงานล่าสุดนะฮะดาราฮอลลีวูดนะแล้วก็อีกหนึ่งคนเนี่ยคือโจเซฟแกตนะเป็นดาราชาวอังกฤษนะก็มีกรณีถูกกล่าวหาล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เยาว์นะทางตำรวจนี่ก็มีการดำเนินคดี แล้วลก่อนหน้านี้นก็มีการจับกลุ่มนะฮะอ,อันนี้เป็นสองคนดังที่เป็นข่าวอยู่ในช่วงเวลานี้ะนะแต่ย้ำนะครับในบ้านเราเนี่ยกรัี